ูปอ่ะผมจะแสดงแล้วว่ามันรับบทมากมันแทบจะโฮมันแทบจะต้องเล่าเป็นแกนกลางของหนังทั้งเรื่องไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแน่นอนเราหนึ่งเราอยากได้นักแสดงที่เหลืออาชีพ2เราอยากให้ได้คนที่มีเสน่ห์พอที่มันจะตอบตอนจบของหนังได้ว่าเฮ้ยเขาต้องเป็นคนที่มันไม่ว่าเจอเรื่องอะไรแล้วเรายังรู้สึกโพสิทีฟยังรู้สึกด้านบวกกับเขาได้เพราะฉะนั้นว่าโอ้ตอบตอนหน้านี้ที่แบบเขามีความน่าสงสารแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันใจสุดท้ายไม่ว่าเจออะไรขึ้นโอ้มันมองได้บวกได้ในด้านบวกก็แต่ส่วนในเรื่องของความอดทนหรือในเรื่องของสปิริตการทำงานทั้งคู่สุดยอดวิวแล้วตอนนี้ในส่วนของน้องวิวที่เราเจอกันครั้งแรกก็จริงๆเราอยากได้ความสดเราไม่อยากเราถ้าบางทีถ้าในตัวละครตัวนี้เราอยากได้คนที่เล่นเป็นหลายคาแรคเตอร์มากนะมี